หมอเฮเสหาเรื่องของหมาและสัตว์เลี้ยงโดยบัญชรชวาลศิลป์และนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรเอาละครับและวันนี้เราก็มีเรื่องพิเศษนอกเหนือจากน้ำท่วมใช่ไหมพี่ใช่แล้ว เรื่องที่จะนำมาสนทนาแล้วก็ได้ความรู้แต่มันก็พ่วงเวน้ำท่วมได้นะพี่ว่าไหมน้ำท่วมเดี๋ยวก็พ่วงจนได้จะให้พ่วงหรือไม่พ่วงบอกมาเหล้าพ่วงเบียร์เบียร์พ่วงเหล้าไม่รู้อะไรพ่วงกันได้แต่วันนี้เราก็จะเรื่องเราพ่วงไปกับน้ำท่วมได้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมกับผมเนี่ยรู้เรื่องหนึ่งเหมือนๆกันแล้วก็จะแปลกใจหรือไม่แปลกใจพยายามหาคำตอบหรือไม่ก็แล้วแต่ครับหมากับแมวเนี่ยไม่ถูกกันนะแต่ว่าที่จริงนั่งนึกให้ดีนะครับแมวเห็นนกมันก็ไม่ถูกกับนกใช่ไหมหมาเห็นบุรุษไปสนีมันก็ไม่ถูกกับเขาเพราะนั้นการไล่กันบางทีก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่หมากับแมวเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดคนนะไล่กันให้เราเห็นด้วยนะนั่นแหละเอาสรุปว่าหมากับแมวเนี่ยจะยังไงก็ไม่ถูกกันแต่ก็มีหลายท่านเลี้ยงด้วยกันได้หลายท่านก็เลยอยากจะเลี้ยงอยากจะเลี้ยงบ้างเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจครับว่าหมากับแมวเนี่ยมันยังอยู่กันได้ไม่กัดกันเพราะฉะนั้นเป็นคนนะที่เหลือไม่พูดต่อแต่ที่เอามาอันนี้อะไรมันจะเกี่ยวกับน้ำท่วมไหมพี่เจ็บน้ำท่วมไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนต้องมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้อยู่บ้านให้มันอยู่ด้วยกันซะดีถ้าได้ยังไงเนี่ยพอน้ำลดน้ำลดตีเอาแล้วนัดเจอกันแล้วพวกนี้ตรงนี้นะไอ้พวกนี้ตรงนี้นะอย่านะเอาแล้วมาเข้าเรื่องเรื่องของเราดีกว่ามือนี่ละเรื่องละเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยได้เอาละหมากับแมวจะเลี้ยงร่วมกันหลักการเชิญครับเอาเลยครับอันแรกเลยข้อที่หนึ่งสีแต่เล็กแต่น้อยสีนี่ไม่ใช่สีมองเซ็กนะพี่ไม่ใช่สีเลี้ยวสีเลี้ยวนะไม่ใช่ละครับต้องเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กด้วยกันเนี่ยนึกว่าให้ตายแต่เล็กๆมันจะเป็นเพื่อนสนิทกันได้ง่ายนะครับเพราะลูกสัตว์เนี่ยนะครับยังอะไรก็เหมือนเด็กนั่นแหละนะครับไอการที่จะแหมไม่ถูกไม่ต้องกันเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นธรรมดาธรรมชาติสัตว์คนเหมือนกันใช่ครับนี่ก็เหมือนกันนะมีเรื่องเล่าเลยที่ไหนกำเนิดโรงเรียนเตรียมทหารอ๋อเริ่มจากหลักการข้อนี้เลยครับสีแต่เล็กสีแต่เล็กเลยคือโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยเปิดการศึกษาเมื่อปี2501หรือ2501ที่เรียกกันอย่างนั้นรุ่นแรกเนี่ยก็จะมีพระท่านองคมนตรีในพลเอกสุรยุทธ์ยงไม่ใช่ยงชัยยศสุรยุทธ์จุฬานนท์เกือบระวังนะโอ้นี่จะเป็นนักเรียนนะเอ่ยนามผู้บัญชาผิดเนี่ยยึดพื้นเสพหอนเป็นต้องถูกลงโทษนะฮะเอาละครับแล้วก็ไล่รุ่นมาเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยพวกผมจะจำได้ครับได้ง่ายนะฮะก็ตั้งแต่รุ่นหนึ่งสาเหตุเกิดขึ้นมาเขาเล่ากันว่านะฮะมาจากท่านจอมพลสฤษดิ์ครับคือสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะก็จะมีกีฬาประจำปีตอนแรกก็ระหว่างนักเรียนทหารครับมาโรงเรียนในร้อยในเรือในเรือกันไปเล่นกับมหาลัยเล่นได้ไม่เท่าไหร่ก็ตีกันโดยเฉพาะธรรมศาสตร์กับในร้อยเนี่ยตีกันบ่อยมากก็เหลืองแดงเหมือนกันนะเหลืองแดงกับแดงเหลืองเหลืองแดงกับแดงเขาก็เลยแยกมาเอางั้นเองต่างคนต่างเล่นโรงเรียนในร้อยในเรือในเรืออากาศในร้อยตำรวจก็มาเล่นกันเองเป็นวงมันก็ตีกันจอมพลสฤษดิ์เนี่ยบอกเฮ้ยสมัยก่อนแยกเป็นเตรียมในร้อยเตรียมในเรือในเรือกันหลายเตรียมหลายเตรียมจับมารวมเตรียมเราเตรียมเดียวกันเอามารวมกันผมถึงบอกว่าหลักการเดียวกันเลยสีแต่เล็กพอเริ่มทำท่าจะเป็นทหารแค่เตรียมเท่านั้นเอามารวมกันอยู่ด้วยกันแล้วโอเคซึ่งได้ผลครับครับจากนั้นมานักเรียนในร้อยในเรือในเรือกันรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นสามารถเรามาดูกันสิครับว่าหลักการสำหรับสร้างกำลังติดอาวุธเนี่ยเรียกให้น่ากลัวไปเลยฐานบกฐานเรือฐานอากาศตำรวจเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่สอดคล้องกับหลักการเลี้ยงหมากับแมวข้อ1ชัดข้อ2ครับข้อ2นะครับเด็กคบผู้ใหญ่เด็กคบผู้ใหญ่เป็นไงเด็กคบผู้ใหญ่หมาแมวเป็นไงก็เอาหมาแมวมาเนี่ยบางทีก็เอาลูกหมาเข้าลูกหมามาเลี้ยงที่บ้านปรากฏที่บ้านมีแมวอยู่แล้วหรือบางบ้านก็มีหมาอยู่แล้วหมาก็มีอายุอยู่หน่อยก็ไปเอาลูกแมวเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการ
ต้องข่มกันบ้างมีการรับน้องกันบ้างนะครับเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นยังไงใครเป็นใหญ่มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยถ้ามันยอมกันสักทีนึงมันก็จะอยู่ด้วยกันได้แต่บางทีไปเจอผู้ใหญ่ไม่รักเด็กรำคาญไม่ยอมเลยไม่ยอมบางทีถึงกับเอาเข้าบ้านไม่ได้เลยนะครับมาถึงกัดไล่ทำลายเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่าพยายามเลยครับนะครับมันไม่มีโอกาสสำเร็จหรอกแต่ถ้าไปเจอผู้ใหญ่ใจดีนะครับบางทีแม่แมวบางตัวนี่เอาลูกหมามาเลี้ยงดูดนมก็ยังให้กินเป็นข่าวไทยรัฐอยู่บ่อยๆเป็นข่าวเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากเป็นงั้นก็เป็นข่าวได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกในการที่ให้เด็กคบกับผู้ใหญ่นะครับเตรียมทหารเหมือนกันอีกแล้วพวกผมเนี่ยพอเข้าไปเตรียมหนึ่งปั๊บเนี่ยรุ่นพี่เตรียมสองมาคอยต้อนรับมาซ่อมแล้วมาซ่อมพวกเราเราเนี่ยอาจจะเอ้ยมันไส้เพื่อนเนี่ยไปตำรวจมันไส้คุณเกียรติตำรวจแต่เด็กๆแต่พวกถูกซ่อมด้วยกันเหนื่อยด้วยกันนะรักใคร่กันหลักการใช้ได้ข้อ3ต่อไปครับข้อ3นะครับสร้างมิตรด้วยใกล้ชิดสร้างมิตรเป็นอย่างไรไม่ต้องใช้ยาสีฟันใกล้ชิดนะครับไม่ต้องแต่ว่าเอามาเลี้ยงเนี่ยความที่มันอยู่ใกล้กันใช่ไหมแต่มาถึงมาใกล้กันพั่วเลยนี่ไม่ได้แต่ต้องอาจจะมีเพื่อความปลอดภัยอาจจะมีกรงของใครของมันมาวางให้ชิดกันได้กลิ่นได้เห็นได้ซุ่มดูไอ้นี่มันไม่เป็นไรนี่หว่ามันใช่ไหมครับหรือมันไส้ก็ยังทำร้ายอะไรกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งทำใหเกิดความเริ่มคุ้นกันแล้วว่าไม่เป็นอันตรายนะว่าเล่นกันได้เล่นแย่ผ่านกรงได้บ้างเหมือนกันความใกล้ชิดขังกรงใกล้กันเจอกันวันแรกนะฮะก็ทักทายกันขอโทษครับคุณปานเทพคุณบัญชรบ้างอ่ะคุณมาจากโรงเรียนไหนครับ7วันเฮ้ยมึงเรียกแบบนี้เขาเรียกแล้วมึงกูเลยหายไปหมดเลยหายหมดเลยคุณเคินหายไปเลยคุณผมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเสด็จสนมมึงกูเลยเหมือนเกษตรไหมเหมือนกันเหมือนกันความใกล้ชิดใกล้ชิดเพราะฉะนั้นอยู่ห่างๆไม่ได้หรอกไม่ได้เลยอันที่4นี่ต้องรักเท่าเทียมกันใช่ไหมเราเอาเข้ามานี่ต้องเฮ้ยไม่ใช่ไปโอ้ยตัวมาใหม่นี่แมวไอ้หมาอยู่มันไส้เลยนี่มาแย่งความรักเพราะฉะนั้นเฮ้ยใครอยู่ก่อนต้องโอ้ตัวนั้นเขาเหมือนเดิมปฏิบัติเหมือนเดิมใช่ไหมตัวนี้มาก็โอเครุ่นน้องก็ดูทีหลังเดี๋ยวค่อยกินนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่าไปทำจนเลือกปฏิบัติเดี๋ยวโจงแจ้งใช่ไหมเกินเหตุไปยังจะเล่นเล่นก็แจกจ่ายพอๆกันอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันอีกนี่แหละโอ้โหพี่นักเรียนเตรียมทหารเนี่ยก็จะมีนายทหารปกครองเป็นนายทหารเนี่ยเป็นร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกอะไรก็ว่ากันไปก็มาจากทุกเหล่าทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจก็จะส่งนายทหารฝีมือดีพวกนี้มาจากทุกเหล่าเลยนะพี่คุณหมอลองคิดดูถ้าอาจารย์ทหารบกเนี่ยมันไส้ไอ้พวกตำรวจแล้วซ่อมมันเป็นพิเศษรังแกมันเป็นพิเศษแต่เอาใจพวกทหารจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหก็แบบเดียวกันใช่ไหมใช่แล้วครับพี่แต่ผู้หมวดผู้กองของนักเรียนเตรียมทหารท่านประจักษ์ความดีเพราะฉะนั้นสั่งยึดพื้น500เท่ากันทุกหมู่เราไม่มีทุกหมู่เราจริงๆโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่านักเรียนเตรียมอาหารมันก็จะด่าผู้หมวดเหมือนกันไม่ว่าผู้หมวดจะเป็นท่านบกท่านเรือทุกหมู่เรามันด่าเหมือนกันหมดแอบด่ารับหลังนะเหมือนกันหมดมันก็จะรักกันสิสุมหัวด่าสุมหัวด่าครูเนี่ยรักก็แสนมีไหมเหมือนไม่โดนมีวะไม่ต้องขนาดไม่ต้องเอ้ยไม่โดนไม่มีหรอกไม่มีเห็นไหมเหมือนกันเนี่ยรักเท่าเทียมกันใช่ไหมอยู่ได้ต่อไปนะเอ้มันเหมือนกันจริงอันที่5ต้องมีเขตปลอดภัยเขตส่วนตัวครับใช่ไหมครับเพราะเหมือนคนเราเนี่ยหมาแมวก็ต้องมีให้เป็นที่หลบซ่อนนะครับให้มีที่หลับนอนมันไส้เหม็นหน้าเห็นอยู่บ่อยๆทุกวันขณะเดียวกันเนี่ยหมาแมวเนี่ยตัวมันใหญ่ผิดกันอยู่นะครับนะครับก็จะมีใช้ขนาดของประตูอะไรเงี้ยเป็นช่วงช่วยใช่ไหมครับรูนี้ปุ๊บประตูนี้ขนาดแมวเข้าไปได้หมาเข้าไม่ได้ก็เข้าไปหลบมุมซะบ้างหมันไส้แล้วเหม็นหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็อยากจะพักสงบเงียบไม่ต้องเจอกันจี๋จ๋ากันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอมันไม่เครียดมากพอเจอกันมันก็พบกันคบกันอยู่ได้ง่ายนะครับเหมือนไหมเหมือนมันอย่างนี้พ
พอพักประจำชั่วโมงหรือกลางคืนต้องอยู่เวรเฝ้ามึงไปดูตอนทางเพื่อนก็จะไปไอ้นี่สี่ห้าคนสูบบุหรี่มันก็ต้องมีที่ทางเป็นส่วนตัวให้นักเรียนมันบ้างห้องน้ำไปห้องน้ำไปอย่านะให้มึงไปดูต้นทางที่เป็นสัดส่วนอาจารย์ห้ามเข้าผู้บวชอย่ามายุ่งความลับทางราชการมาเปิดเผยนี่ข้อที่เท่าไหร่แล้วมันเหมือนกันมาทุกข้อที่ห้าแล้วนี่ไปข้อที่หกพี่ครับข้อที่หกนี่ก็จะเป็นร่วมทุกข์ร่วมสุขโอ้โหนี่ฟังแต่ชื่อใช่ไหมพี่ก็ชัดอ้าวอธิบายร่วมทุกข์ร่วมสุขนี่มันก็เหมือนคล้ายๆกันเมื่อกี้แหละมันต้องมีอะไรที่มาเป็นสิ่งกดดันใช่ไหมโดนเจ้านายฝึกพร้อมกันทั้งคู่ไปทำอะไรทะเลาะกันเจ้านายรำคาญขึ้นมาใช่ไหมถ่านไปฉายตากบยังไม่ถึงตากบไงเจ้าชายถ้าตากบก็โดนทั้งคู่ไงใช่ไหมอันนี้แรงไปโดนทุกข์เลยเนี่ยทุกข์ด้วยกันไม่มีสุขเลยเพราะฉะนั้นว่าเฮ้ยถ้าเราฝึกเงี้ยเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางใช่ไหมเราก็ทำให้ทั้งคู่ได้รับทุกข์พอกันก็คือเฮ้ยรำคาญไม่อยากยุ่งแล้วไปแล้วปล่อยจะทะเลาะกันปล่อยไม่ยุ่งแล้วนะครับเพราะสัตว์เนี่ยมันจะมีความรู้สึกสัญชาตญาณจะรู้เลยไหมร่วมกันนะนายมันไม่พอใจเลยพวกเราไปทำอะไรก็นายไม่พอใจมาจะหันมาคุยกันเฮ้ยเรามาพิจารณากันซิว่ามันต้องทำอะไรผิดนะครับมันหมาแมวก็คงจะถกแถลงกันใหญ่เลยโอ้เพราะเหตุนี้เองเพราะงั้นเราจงดีกันเถิดอันนี้ไม่ต้องอธิบายเลยร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นทหารชัดเจนที่สุดไปข้อต่อไปเลยว่าทุกแมวเอาแต่สุขคุณหมอสังเกตไหมแต่ละข้อเนี่ยผมอธิบายละเอียดข้อนี้ถึงว่าอันนี้ผมพยายามจะเลี่ยงเลี่ยงเลยแปลกใจที่หมอพูดมาก็มีเขาอยู่บ้างแต่ว่าเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมันก็ยังเป็นเรื่องลับอยู่ลับทางราชการไม่ได้นะไม่ได้เลยเรายังมาพูดเปิดเผยไม่ได้สาธารณชนนะติดคุกนะไม่ได้มานี่ข้อต่อมาครับนะครับคลุกกันจนแยกไม่ออกเห็นไหมโอ้ยพวกหมาแมวนี่มันก็มีกลิ่นมีอะไรประจำตัวอยู่แล้วนะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความที่ไม่ถูกกันไม่ชอบหน้ากันอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากกลิ่นเป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมครับเราก็เอามันจับคลุกกันเสียไม่ใช่เอาหมามาคลุกกับแมวไม่รู้แมวหมาไหนนะครับตัวเป็นหมาหัวเป็นแมวไม่ใช่ก็นี่แหละครับเครื่องใช้ไม้สอยที่หลับที่นอนเนี่ยนะเอามาปะปนกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลิ่นของซึ่งกันและกันเข้าไปก็คุ้นกันง่ายโอ้ไม่ใช่ไปนอนตรงนี้อุ้ยมีแต่กลิ่นของหมาดีกว่ากระโดดมึงไปเลยแยกฝักแยกฝ่ายนี่เรียบร้อย ไปนอนที่เดียวกันก็ได้เพราะมีกลิ่นของทั้งคู่อันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายมากนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรนี่ก็ชัดเหมือนกันก่อนที่จะมีโรงเรียนเตรียมทหารก็มีโรงเรียนเตรียมนายร้อยนายเรือในเรืออากาศนายร้อยตำรวจอะไรก็ว่ากันไปนายร้อยตำรวจมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่สมมติเรามีแล้วกันนะฮะแต่ละโรงเรียนก็จะมีเครื่องแบบต่างกันไปนึกออกไหมทางบกเขาก็สีเขียวๆทางอากาศก็สีเทามันก็ทะเลาะกันเฮ้ยนี่ตำรวจว่าเห็นมาแต่ไกลเลยแต่พอมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารเป็นไงคุณบอกแต่ว่าในเครื่องแบบเตรียมทหารเนี่ยถือโอกาสเล่าให้ฟังพวกสมัยผมเป็นนักเรียนเนี่ยพวกนักเรียนหญิงเขาเรียกผมไอ้ตัวสมเสร็จออกมาผสมหลายมันผสมหมวกสีเทาหมวกสีเทาฐานอากาศแน่นอนนะฮะไล่ลงมาเสื้อสีขาวฐานเรือฐานเรือกางเกงสีเขียวขี้ม้าฐานบกฐานบกชัดเจนแต่ตำรวจไม่มีนะด้วยเหตุที่ยังผสมไม่เสร็จว่าเพราะว่าตอนจัดเตรียมทหารครั้งแรกดูเหมือนจะไม่มีตำรวจแต่ตอนหลังนี่มามีแล้วใช่ไหมตอนหลังมีครับไม่ตอนหลังมีตอนหลังรวมแล้วนะครับครับผสมเสร็จสิ้นเรียกว่าผสมเสร็จสิ้นเขาเรียกดูไหมเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนี้มันจะไปนอกจากสนิทกันก็รู้นะว่าไอ้นี่จะไปฐานบกนี่จะไปฐานเรือแต่มันลืมกันไปหมดแล้วเพราะว่ามันโดนข้ออื่นผสมกลมกลืนกันเสร็จหลักการเดียวกันเลยเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นทำให้เกิดไม่เกิดปัญหาผิดสีผิดกลิ่นไม่มีเพราะมันเหมือนกันหมดนี่ก็เหมือนหมานะเขาตาบอดสีเขาว่าหมาไม่รู้สีหมามาเหมือนหมามาเหมือนแล้วกันหมอให้ดีนะมันรายการนี้มันออกเป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักเป็นฐานนะอย่าลบเทมแล้วลบเทมเอาต่อไปครับอันที่8นะครับการเล่นอย่างเป็นมิตรหลีกเลี่ยงการเล่นรุนแรงเล่นอย่างเป็นมิตรก็คือว่าเฮ้ยการที่เราไป
เล่นรุนแรงกับหมากับแมวเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นให้สัญชาตญาณการต่อสู้มันมากขึ้นครับเช่นการเฮ้ยไปเชียร์หมาให้ไล่แมวเนี่ยนะนะหรือไปแย่แย่โหโหโหแมวก็โหฟอดฟอดเจ้าของชอบใจอย่างเงี้ยไอ้นี่ไม่เป็นส่งเสริมให้เลี้ยงอย่างเป็นมิตรอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้เล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เล่นแล้วสร้างสรรค์นะครับพาไปจูงเดินเล่นอะไรที่ทำด้วยกันได้โดยที่ไม่ตีกันอย่างเงี้ยนะอันนี้ใช้ได้ก็มีเรื่องเล่าเสริมอันนี้ไม่เกี่ยวกับกีฬาเหล่าสักเท่าไหร่แต่มันก็มีส่วนอยู่บ้างแต่ละโรงเรียนอย่างโรงเรียนในร้อยผมเนี่ยก็จะมีกีฬาเขาเรียกกีฬากองเปรียบเทียบของอาจารย์ของคนนอกก็คือกีฬาสีนั่นแหละกีฬาสีแต่ของผมเรียกกีฬากองเพราะว่านักเรียนร้อยพอเข้าไปเขาจะแบ่งเป็นกองร้อยไม่ใช่กองกันเป็นกองร้อยแล้วเขาเรียกกันย่อว่ากองละร้อยหรือเปล่าพี่ก็ประมาณนั้นแหละเกือบสองสามร้อยคนอะไรก็ว่ากันไปกองละร้อยกว่าคนคราวนี้กีฬาที่เล่นเนี่ยถ้าเป็นกีฬาหนักบางทีชกกันเองรักบี้แล้วก็กีฬาที่เรียกว่าเป็นเหมือนศักดิ์ศรีของกองก็คือฟุตบอลแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยกองที่จะชิงกันครับก็จะเป็นกองของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่หนึ่งตอนนี้แหละมักจะมีเรื่องกันเองเพื่อนที่จบมาด้วยกันนี่แหละแต่ก็ไม่ถึงกับก็ทำท่าบางทีก็มีนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าที่ตลกก็คือว่าพรุ่งนี้อันนี้เรื่องเกิดจากรุ่นผมเองเลยพรุ่งนี้จะชิงแชมป์กันเองเหรียญทองระหว่างนักเรียนร้อยปีหนึ่งคนละกองมันมีสองกอง สามทุ่มก็กระซิบกันไปไหนไหว้เสด็จพ่อ เสด็จพ่อมีอนุสาวรีย์อยู่ข้างในพระบรมราชานุก็ไปกราบไหว้ไหว้พอเสร็จมืดไม่มีใครดูนะเดินย่องมา แม่งก็มาแล้ว ไอ้เพื่อนเราแล้วไม่ก็มาไอ้กองมาก็ว่ากันไปนะฮะก็ว่ากันไปแต่มีกีฬาอย่างที่หลักการคุณหมอว่าเลยกีฬาที่ไม่มีตีกันกีฬาที่เล่นกันสุภาพไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์หมากรุกหมากรุกไม่เคยมีชกกันวอลเล่ย์นี่เคยชกกันเพราะว่าโอ้ขนาดนี้เน็ตนะเพราะว่าเวลาคุณหมอคงเคยเล่นวอลเล่ย์หรือดูวอลเล่ย์นะมันจะมีบ่อมีบ่อแล้วกองเชียร์ก็จะไปริมมองผมพวกเลยบ่อไอ้คนเล่นมันถูกกดดันมันก็รับผิดรับถูกสุดท้ายมันทนไม่ไหวมันกระโดดออกมาชกบ่อแต่ว่ามันบ่อมันโดดชกเอาข้างสนามไม่ได้ตีกับคู่ต่อสู้ตรงไหนในสนามไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยบ่อวันเลขนักเรียนร้อยผมยังจำได้มันสนุกมากจนไปหาบ่อให้เจอแล้วไปลุมจี้มันมวยนะพี่มวยมีไหมมวยมวยไม่มีเออทำไมเขาไม่กล้าจัดนะไม่กล้าจัดเพราะมันชกกันเองแล้วขึ้นบนมวยทีมันไม่สนุกเฮ้ยเบื่อมวยไม่มีมวยไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีฮะไม่มีไม่ได้สมัยนี้รุ่นนี้ก็จะมีเกษตรมีป่ะเกษตรไม่มีพี่ไม่มีมันแต่กีฬามหาลัยมีนะกีฬาเหล่าสมัยหลังก็ไม่มีไม่มีที่โหดที่สุดชกกันหนักที่สุดก็รักบี้ยิงปืนมีไหมยิงปืนตอนรุ่นผมไม่มีแต่ระยะหลังๆยิงใส่กันมีเอาข้อต่อไปยิงตอบหมอยิงเข้าตัวไม่ควรเลยผมข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วครับถ้าใหญ่เตอร์ใหญ่ก็มีแต่ยับนะครับไม่มีเหลือเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลี้ยงตั้งแต่ตอนมาโตเหี้ยมเกรียมกันมาแล้วเนี่ยจะหวังว่าจะมาอยู่กันเป็นมิตรนะอยู่ด้วยกันดีๆนะครับไม่มีทางโอกาสน้อยมากนะครับอาจจะล่อแร่ทั้งคู่แล้วนะครับยับเยินหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพยายามถึงขนาดนั้นเลยไม่คุ้มกันหรอกครับผมไม่เข้าใจอธิบายทีอีกทีก็มันแก่ตัวกันมาจากไหนกันมาคืออยู่ดีๆเอาไอ้เนี่ยแล้วก็มาลงมาเลยเนี่ยแหละพี่มันเลิกเถอะอย่าหวังเลยครับอย่าพยายามเลยผมว่าเหนื่อยเปล่าถ้ามันไม่จนใจจริงๆนะครับหรือไปติดเกาะอยู่3ตัว2ตัว1คนอย่างเงี้ยนะก็คงต้องเป็นพันธมิตรกันดีแต่ถ้าจะเอามาเลี้ยงด้วยกันหวังว่าจะทำเหมือนกับแหมเห็นในหนังหมากับแมวก็อยู่ด้วยกันได้ดีนะไมโดกับออทิสนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายามครับก็หลักการเดียวกันก็คือย้อนกลับไปก่อนที่จะมีโรงเรียนเตรียมทหารจะมาต่างคนต่างก็ใหญ่กับพันเอกด้วยกันอ่ะมึงสารวัตรร้อยเอกกูก็ผู้กองอ่ะมันต่างคนต่างใหญ่ก็เกิดเรื่องกันเอาตรงนั้นเอาไปใส่โรงเรียนเสได้ไหมพี่
โรงเรียนแสก็โรงเรียนแสยังไม่โรงเรียนแสนี่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาไม่เอาไปอยู่วปได้เลยนะวปอต้องเรียนพลเรือนมาด้วยก็แต่ก็อยู่เพราะว่ามันเหมือนกับมันแก่งอมแล้วเออหมาเนี่ยอายุเท่าไหร่ละเอาหมาอายุ15ปีมาอยู่รวมกับแมวๆนี่แก่ๆนี่เท่าไหร่เยอะเท่าไหร่เนี่ยครับพี่18 9ปีมานี่ไม่มีปัญญาทำอะไรหรอกอ่ะพูดสุดท้ายเคล็ดลับเคล็ดลับอ่ะวปอนักศึกษาวปอเนี่ยที่เราไปเรียนกันมาเขาก็มีธรรมเนียมเรียกกันพี่คุณหมอประเทศเนี่ยยังไงก็อายุน้อยกว่าผมแต่คุณผมก็จะเรียกว่าพี่ปานเทพพี่ปานหมอก็จะเรียกผมว่าพี่บัญชรพี่บัญชรทุกคนเป็นพี่หมดใช่ก็สงสัยคราวนี้ที่เข้าไปเนี่ยนะฮะข้าราชการก็อาจจะใกล้เคียงกันนะ53ใช่มั้ยฮะแต่ว่าน้องๆที่เข้าไปจากภาคพลบางที47 45แล้วยังผ่านวัยรุ่นมาได้ไม่เท่าไหร่เราก็เรียกเขาพี่อีกนั่นแหละพี่หมดเลยหมอเคยถูกถามไหมว่าทำไมต้องเรียกกันพี่วะเขาบริการอธิบายกันซะก่อนเลยไม่ต้องถามเหรอผมมีถูกถามผมก็อธิบายไม่รู้คำอธิบายเดียวกันหรือเปล่าคำอธิบายของผมก็คือว่าครับคนวัยขนาดนี้มันแก่เสมอกันบางทีก็ไม่รู้ว่าใครแก่กว่าใครคน50เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยโทษเรียกแม่งพี่ไปก่อนเซตให้เป็นพี่ไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะใช่ไหมเหตุผลเดียวกันเปล่าหมอเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนั่นแหละเอางั้นหมอทบทวนอีกรอบหนึ่งถ้าหากว่าใครคิดจะเอาหมากับแมวมาเลี้ยงกันครับมีข้อคิด10ประการ9ข้อ9ข้อดังต่อไปนี้อันแรกสุดก็คือเอามาตั้งแต่เล็กๆนะมาเลี้ยงรวมกันนะครับถ้าเอามาโตแล้วก็จะลำบากนะครับครับเล็กๆแล้วก็อันที่2ก็คือก็ต้องดูเหมือนกันว่าถ้าตัวเล็กมาเนี่ยไปใส่กับตัวใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวใหญ่หลายประเภทนะครับหลายนิสัยนะก็ต้องเลือกดูเฝ้าดูเหมือนกันเพราะว่าบางตัวก็ชอบตัวเล็กบางตัวไม่ชอบชอบเด็กชอบแมวเด็กชอบหมาใหญ่อะไรเงี้ยนะต้องดูต้องสังเกตนะครับอันที่3ก็คือว่าต้องสร้างความเป็นมิตรโดยการอยู่ใกล้ชิดก็คือเอามาเทียบกันก่อนอย่าไปอยู่สุ่ม4สุ่ม5ปล่อยรวมกันเลยเดี๋ยวก็ยังไม่ทันชอบหน้ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่กรงเทียบกันให้ได้เจอได้สัมผัสแล้วก่อนที่4ก็คือให้ความรักการเล่นการหยอกเล่าอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับทักทายอย่างเท่าเทียมกันนะไม่เล่นเฉพาะหมาหรือเฉพาะแมวไม่รู้จะเอามาไม่ได้รักมากไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทำพอๆกันนะครับแล้วก็อันที่5ก็คือว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะต้องมีที่ปลอดภัยของตัวที่ส่วนตัวครับที่หลบนอนที่หลบภัยนะครับที่นั่งสมาธิอะไรของมันก็ว่าไปอย่างแมวเนี่ยก็อาจจะทำเป็นตั้งถุงสูงให้หมาขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไปนั่งหลบหมาอยู่บนนั้นบ้างนะครับหมาก็มีที่อยู่ตามพื้นมีกรงมีอะไรที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ควรจะต้องจัดไว้นะครับและข้อที่6ก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงกดดันที่เกิดก็ทำให้มันสมานสามัคคีได้นะครับอย่างเช่นการเลี้ยงของเจ้าของเนี่ยถ้ามันเกิดทะเลาะกันเนี่ยนะครับแล้วเจ้าของก็บอกแสดงอาการที่ทำให้สัตว์ทั้งสองชนิดเนี่ยมันรู้สึกได้ว่าโกรธละเจ้านายไม่พอใจไม่พอใจแล้วไม่ไหวเล่นแบบนี้ทำแบบนี้ฉันไม่ชอบนะมันก็จะได้กอดคอปลองดองกันไม่ได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็คืออันที่7ก็คือว่าเราก็จะต้องรู้ว่าสัตว์เหล่านี้บางทีการที่ได้กลิ่นกันนะครับก็ทำให้รู้สึกเหมือนกับเป็นศัตรูกันครับแต่ถ้ามันกลิ่นมันถูกนำมาคลุกเคล้ารวมกันอยู่นะครับจนแยกกันไม่ออกครับยันเวลาเอาที่หลับที่นอนที่เขาเคยอยู่เคยใช้เนี่ยเอามารวมๆสุ่มๆใช้ร่วมกันนะครับมันก็ไม่เกิดการแบ่งแยกแม่มันก็จะยอมรับได้ว่าเออที่นี่ก็ไม่ใช่ของฉันนี่หว่าฉันก็มีกลิ่นไอ้นู่นก็มีกลิ่นอยู่ได้เหมือนกันนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำแล้วอันที่8ก็คือว่าไอ้การเล่นอะไรที่จะสอให้เกิดความรุนแรงครับอย่าไปสอนให้มันเล่นอย่าไปชวนให้มันเล่นอย่าไปแย้มันเล่นกันเอาแมวโยนใส่หมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะไปดีกันได้ไงทั้งชีวิตนะครับอันนี้ต้องไม่เอาเด็ดขาดครับด้านสุดท้ายก็คือว่าสิ่งที่ไม่พึงกระทำก็คือถ้ามันแก่มากแล้วนะครับอายุมากนิสัยไม่ดีทั้งคู่อย่าหวังเลยจะเอามารวมกันเลิกดีกว่านะครับ
วันนี้เราจะลาด้วยวิธีที่ประหลาดไปขอยืมกระดานนั่นหน่อยครับมาเลยกระดานมาหรือถ่ายไปที่กระดานนั่นเลยก็ได้ครับตัดฟ้าแล้วไม่ต้องพูดอะไรเลยปิดรายการสวัสดีครับสวัสดีครับ